ใครเคยไปนั่งร้านตัดผมแล้วก็ร้านเสริมสวยแล้วเจอการ์ตูนเล่มระบาดกันบ้างไหมครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับการ์ตูนเล่มระบาดกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านตอนนี้นะครับเราได้เชิญป้า X หรือว่าคุณอรรถกิจจีนมหันต์นักสะสมการ์ตูนเล่มระบาดตัวยงมาพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของการ์ตูนเล่มระบาดกันตอนนั้นตอนเด็กๆ ก็คือเหมือนกับว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนให้อ่านเนี่ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าคืออ่านหนังสือบางทีมันจะเข้าใจยากอ่านนิทานมันคือเป็นตัวหนังสือแต่พออันนี้มันคือเหมือนนิยายภาพเราได้อ่านตัวหนังสือด้วยแล้วเราก็ได้เห็นภาพวาดด้วยประกอบมันทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นการฝึกทักษะการอ่านได้เหมือนหนังสือนอกเวลางั้นนะฮะพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ฝึกอ่านไปสิก็บางทีมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนิทานอีสปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีภาพประกอบนะฮะเราก็สามารถอ่านเนื้อเรื่องได้ด้วยเห็นภาพด้วยแล้วก็ได้ฝึกเทคนิคการอ่านด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนก็ซื้อมาเรื่อยๆก็ไม่แพงฮะบาทนึงก็อ่านอยู่บนรถแล้วก็อ่านไปเรื่อยแล้วเนื่องจากที่บอกว่ามีเล่มมันมีแค่16แผ่นเนื่องจากเขาอยากขายได้ในราคา1บาทมันก็เลยมีประมาณ16หน้าเนี่ยมันก็อ่านปุ๊บปุ๊บพอมันถูกจำกัดด้วย16แผ่นเนี่ยนักเขียนก็เลยต้องเขียนแบบกระชับก็คือเริ่มเรื่องปูเรื่องเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแค่1แผ่น2แผ่นเดินเรื่องพอเดินเรื่องไปเดินมาก็คือพอจบหน้า14 15ใกล้จบแล้วเขาต้องสรุปละสรุปให้มันจบเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลาสั้นนะครับก็คือแค่16แผ่นจบนับได้ว่าการ์ตูนเล่มระบาดที่ป่าเอกได้อ่านนะคะเป็นการฝึกในเรื่องของการอ่านด้วยให้รักการอ่านแล้ววิธีการที่นักเขียนแล้วก็นักวาดเขาทำให้เรื่องมันมีความกระชับเดินเรื่องเร็วแล้วก็สรุปให้กับเราเลยตอนนั้นพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมไหมกับชีวิตเรานอกจากในวัยเด็กมันมีความสนุกแหละอย่างนึงแต่ชอบมากๆเลยคือคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้อ่านด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายๆครอบครัวมองว่าเอ้ยไม่ต้องอ่านหรอกการ์ตูนแต่ในเรื่องของการอ่านเนี่ยการปูพื้นฐานอย่างไรก็แล้วแต่อ่านจากสื่อแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปูพื้นฐานนะคะติดตามรายการหลบมุมอ่านตอนการ์ตูนผีเล่มระบาดได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม